รวมไปถึงมีอีกหนึ่งกรณีค่ะเป็นเรื่องของสองลุงป้าทำงานเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่ร้านอาหารที่จังหวัดระยองแล้วต้องออกจากงานเพราะว่าช่วงโควิด-19จะกลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็เลยจะมาต่อรถที่พัทยาแต่ว่าชลบุรีเนี่ยมีมาตรการล็อกดาวน์ไม่มีรถโดยสารข้ามจังหวัดให้บริการมาติดอยู่ที่นี่ต้องอาศัยปั๊มน้ำมันรอเวลาที่จะกลับบ้านค่ะโดยนายปัญญาพมรวงศ์อายุ54ปีกับนางสาวนิพาศรีนวลอายุ62ปีนะคะเป็นสองสามีภรรยาต้องใช้ลังกระดาษปูนอนบนพื้นอยู่ที่ปั๊มน้ำมันที่นี่จุดนี้คือปั๊มก่อนถึงแยกถนนชัยพฤกษ์อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีอยู่แบบนี้มาประมาณ 4-5 วันแล้วค่ะคุณผู้ชมสาเหตุที่ทั้งสองคนมาอยู่ที่นี่เพราะบอกว่าเดิมทีทำงานเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่ที่ร้านอาหารจังหวัดระยองเจอพิษโควิดแล้วตกงานก็เลยตัดสินใจจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีทีนี้จากระยองจะไปกาญจนบุรีนำเงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่เดินทางมาที่เมืองพัทยาชลบุรีหวังจะโดยสารรถไฟกลับบ้านแต่ปรากฏจังหวัดชลบุรีถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดระบบขนส่งต่างๆระงับการให้บริการไม่มีที่จะไปต่อค่ะต้องมาอาศัยหลับนอนที่ปั๊มแห่งนี้รอเวลากลับบ้านที่ผ่านมาก็มีพนักงานร้านสะดวกซื้อแถวนั้นให้ความช่วยเหลือนะคะซื้อน้ำซื้อข้าวให้ทานประทังชีวิตเพราะว่าเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยหมดไปแล้วญาติพี่น้องก็ไม่มีค่ะพอเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปวันนี้ทางนายภาสกรอยู่สมบูรณ์พร้อมกับคณะทีมงานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาเดินทางไปช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะก็มอบเงินสดจากนายสุทธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยา 2,000 บาทเอาไว้ใช้ระหว่างรอการประสานหารถส่งกลับบ้านแล้วก็เร่งจัดทำหนังสือแจ้งความจำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัดค่ะ